ฮัลโหลสวัสดีวันนี้นะครับเราจะมาลองเรียนไมยากลกันนั่นแหละครับวันนี้เราจะลองเรียนไมยากลกันนะครับผมว่าไงครับอาจารย์หญิงไม่คุยกล้องเราเล่นนะฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นครับเมียกลเล่นแล้วก็อยากรู้ว่ามันทำยังไงแต่ก็จะมีบางคนที่อยากทำได้แบบนักเมียกลซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเมียกลกันนะครับให้ทุกคนเริ่มจากศูนย์แล้วดูไปพร้อมกันเผื่อใครอยากจะเรียนรู้นะฮะแนะนำนักเมียกลของเราดีกว่าครับปึ๊บย่อขอบคุณครับจบคลิปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ MGR เกรียนไลฟ์การ์ดครับผมขึ้นเพจตรงนี้เลยนะครับผมสามารถไปดูมายากลได้แต่ว่าวันนี้จะมาสอนมายากลเราใช่ไหมพี่ปกตินะมายากลเขาต้องแต่งตัวกันยังไงพี่แต่งตัวให้ดูน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยอลินเปิดปาเป็นเชิญเชิญคุณวันนี้มาเล่นกลเราต้องน่าเชื่อถือเหรอรอแป๊บนึงครับอาลุนเปิดปาดูชุดดูน่าเชื่อถือยังครับเดี๋ยวไปแต่งเหมือนไม่เคยเล่นน่ะเอาไปเล่นที่บ้านนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรสอนทุกคนบ้างก่อนจะสอนคนอยู่ดีจะมาสอนคนง่ายๆแน่แล้วต้องอิมพอไว้กันนิดนึงอิมพอไว้ครับผมตายแล้วครับผมก็เมื่อก่อนด้วยผมร้อนเล่นนี่ผมร้อนเล่นเชิญเลยไปครับมันอะไรนั่นนี่กูคือตัวผมเองอ่ะนะมีช่วงหนึ่งผมก็เล่นมายากลแบบอาคังมาซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีครับจะมารื้อวิชาใช่จะมารื้อวิชาแล้วก็ให้คนที่เคยอยากลองเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดูคลิปวันนี้แล้วก็นอกจากจะได้เข้าใจเมียกลมากขึ้นไม่อยากต่อยอดเรามีช่องทางติดต่อให้ด้วยช่องทางติดต่อครับ MTR เกียร์รายการเมียกลจริงๆแล้วมีแบบแบ่งประเภทไหมเอาง่ายๆมี2ประเภทมีระยะใกล้กับระยะไกลคนระยะไกลก่อนจับคนตัดตัวนะครับที่จับผู้ช่วยเข้าไปในตู้เอาเลือดตัดปั๊บเป็น2ท่อนแล้วมาต่อเหมือนเดิมนี่คือคนระยะไกลเค้าเรียกว่า illusion ก็อีกประเภทนึงคือคนระยะใกล้ครับคือ close up magic ที่ผมถนัดกว่านี้เนี่ยที่เราจะเรียนรู้กัน close up magic ครับผมถ้าเกิดดูไปแล้วเนี่ยคือสามารถไปเล่นกับเพื่อนได้เลยมีตั้งแต่แบบ180ดูยืนวนรอบตัวแล้วก็สิ่งนี้ราคาเหรอไม่ใช่องศาอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆครับไพ่เหรียญแบงค์ลูกเต๋าคุ้นเคยก็คือไพ่เพราะว่าเราสามารถหาได้ที่ไหนก็ได้แต่จริงแล้วคือพอเป็น close up magic แล้วอ่ะจับอะไรก็เอามาเล่นได้หมดใช่ซึ่งนักมายากลเขาก็จะพัฒนากลจากสิ่งรอบตัวเนี่ยการต่อยอดแต่คนไทยชอบอ่านคำว่าต่อยอดเป็นต่อยอดใช่เราไปเขียนดูคำว่าต่อยอดนะไม่มีคนอ่านว่าต่อยอดจริงๆนะวันนี้นะเราเรียนรู้อะไรเราต้องรู้จักต่อยอดด้วยต่อยอดเลยนะครับผมบ้าเอ้ยมาบอกก่อนแต่เรามาดูกลชุดแรกก่อนเลยวันนี้เอามาสอน2ชุดเล่นให้ดูก่อนว่ากลวันนี้จะเป็นอะไรชุดที่1ไพ่หนึ่งสำรับอย่างที่ทำการสับอันแบบนี้เขาเรียกว่า over and shuffle การสับไพ่มีชื่อท่าเหมือนกันนะสับแบบนี้นี่อันนั้นสับหมูแหมเดี๋ยวพี่จะทำการแจกไพ่ลงบนโต๊ะทีละใบแต่ก่อนจะแจกเนี่ยพี่จะไม่แจกแบบสเปรย์ทับปากพี่อยากให้แซมคิดเลขระหว่าง10ถึง40ไปหน่อยอ่ะ10ถึง40เลือกมา1เลขครับโอเคได้แล้วเลขอะไรเอ่ย24 24นะเปลี่ยนใจไหมครับเราไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจนะครับ1 2 3 4 59 20ให้ดูก่อนว่า20ใบตรงเนี้ยมีไพ่ซับมั้ยเอ่ยดูครับทุกคนค่อยๆดูไม่มีนะแจกต่อ21 22 23 24นี่คือไพ่นำโชคพี่รู้ได้เลยว่าตำแหน่งที่24ที่แซมเลือกเนี่ยคือเบอร์อะไรอันเนี้ย3ดอกจริงเพราะ3ดอกจริงอยู่บนที่24จำลำดับได้หมดเลยครับซับแล้วใช่จำนี่คือซับไพ่เรียบร้อยแล้ว3ดอกจริงครับ3ดอกจริงครับใช่เด้คุณไม่เชื่อมากในตัวอาจารย์เลยอันนี้คือสามารถทายได้เลยว่าตำแหน่งที่คนดูบอกมันคือไพ่เบอร์อะไรชุดที่2สับไพ่หน่อยครับมาเกม2019นะฮะเป็นสบายผมเองว่าถ้าใครเล่นมุกที่เหี้ยอย่างนี้จะฆ่ามันอันนี้ไพ่ที่น้องแซมสับเนี่ยมันก็คล้ากันอย่างนี้แล้วปึ๊บกวาดมาเดี๋ยวพี่จะทำการคัดไพ่ออกมาทั้ง2ใบก็เรียกว่าเป็นไพ่ปริศนาตอนนี้พี่จะทำการแจกไพ่ลงบนโต๊ะทีละใบพี่อยากให้น้องแซมพูดคำว่าหยุดตอนไหนก็ได้ที่น้องแซมพอใจแต่รบกวนช่วยก่อนที่ไพ่จะหมดด้วยนะครับได้ครับโอเคนะครับพี่ทำการแจกลงบนโต๊ะอีกทีละใบได้เลยพี่ได้เลยนะครับหยุดตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้ครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะโอเคพี่จะหงายไพ่1ใบเอาไว้ถามว่าหงายไว้เพื่ออะไรหงายเพื่อให้แซมและทุกคนได้ทราบว่า
ตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่แซมหยุดอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งผมมาแจกอีกแล้วก็หยุดตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับหยุดตรงนี้บ้างอยู่ตรงนี้นะโอเคพี่จะหงายตรงนี้ไว้อีกใบหนึ่งเพื่อให้แซมและทุกคนรู้ว่าตรงนี้คือตำแหน่งที่แซมหยุดอีกที่นึงถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามีตำแหน่งที่แซมบอกว่าหยุดเนี่ย2ที่ใช่ไหมคือตรงนี้กับตรงนี้ถามหน่อยครับอะไรทำให้แซมรู้สึกว่าแซมต้องหยุดตรงนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกครับเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมตอนจังหวะนั้นแซมรู้สึกว่าพี่เนี่ยใช้พลังบางอย่างกดดันแซมให้แซมพูดคำว่าหยุดไม่ครับไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้านี่มันคือเรื่องของความรู้สึกล้วนๆแซมทำให้สิทธิ์ตรงที่แซมหยุดเนี่ยเจอคู่ของมันอีกใบหนึ่งก็เจอคู่ของมันนาดีโอ้ไม่หวังโมชินเตวนาดีสองตัวนี้เราจะได้เรียนรู้กันในปีหน้าครับผมเราจะกลับมาซอยที่ปีหน้านะครับขอบคุณมากครับตัวนี้ให้เวลาไปเตรียมไพ่ตั้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูว่าใช้ไพ่ทำอะไรได้บ้างกดพอสแล้วไปเตรียมไพ่มาเรียนพร้อมๆกันนะมาทุกคนคงมีไพ่แล้วใช่ไหมตอนนี้บทเรียนที่หนึ่งบางคนมองอาจจะมองเอ๊ะต้องจำไพ่จริงๆหรือเปล่าครับไม่ได้จำไพ่นะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเราต้องการไพ่5ใบอะไรก็ได้อะไรก็ได้แยกออกมานำมันคว่ำไว้แต่ตอนคว่ำเนี่ยเราดูด้วยนะครับว่าใบที่4ของกองคือเบอร์อะไร1 2 3 4คือใบนี้ดูใบที่4ดู3พลังตัดไว้3พลังตัดแล้วเราคว่ำไว้ท้ายกองนี้รวบมั้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ไพ่ที่เราจะต้องถือเราจะถือไพ่ในโพซิชั่นนี้มีไพ่อยู่จำนวนนึงคว่ำแล้ว5ใบท้ายมันหงายอยู่และคีย์ที่เราจำก็คือ3พลังตัดเราก็บอกผู้ชมว่าตอนนี้เรามีไพ่อยู่สำหรับหนึ่งซึ่งเราคลี่แค่นี้เราไม่ต้องคลี่ไปถึงตรงท้ายแล้วเราบอกผู้ชมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมทำการสับไพ่ครับเราก็สับแค่นี้สับแค่ช่วงข้างบนนะครับสับแค่ช่วงข้างบนเราไม่ต้องสับไปจนถึงข้างล่างสับจนได้ประมาณนึงเสร็จแล้วปั๊บเราค่อยเอาทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปทบใหม่แล้วก็สับใหม่ครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจเราก็สับใหม่คือเหมือนว่าเราสับไพ่แบบกล้ามากแต่จริงๆแล้วคือมันแค่ข้างบนแต่เราไม่ได้ใช่เราไม่ได้สับไพ่โดนข้างล่างครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งข้างล่างเนี่ย5ใบยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้สับจนสะใจเสร็จปั๊บเราจะถามผู้ชมว่าผมมีเลขระหว่าง10ถึง40สมมุติน้องเขาบอกว่า15อ่ะ15เมื่อกี้เราหายไปกี่ใบนะ5ใบเราต้องแจกไป11ใบแจกแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ถึง11แล้วหยุดเราหยิบทั้งหมดนี้คลี่ฝั่งคลี่สายตาผู้ชมจะมองตรงนี้พอคนดูมองกองนี้เราเอามือเนี่ยพลิกกองนี้แล้ววางไว้ที่โต๊ะครับคำพูดของเราตัวนี้สำคัญมากเราต้องให้เขาดูเพื่อให้เขาเช็คให้แน่ใจว่ามีไพ่3กันถูกต้องแล้วเราบอกว่าเนี่ยไพ่มันไม่ซ้ำกันใช่ไหมอันนี้ถึงแจกเท่าไหร่11แล้วใช่ไหมเราก็หยิบไพ่มาต่อ12 13 14 15จังหวะ15จับดีๆนะครับ15วางไว้มันเลยคงเห็นไพ่คว่ำอยู่ใช่มันมีไพ่1ใบที่คว่ำอยู่ทำไมถึงต้องจำตำแหน่ง4เพราะจะมีไพ่1ใบที่คว่ำหลอกใช่เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราแจกเกินเนี่ยเราจะเห็นไพ่ทั้งหมดหงายอยู่พอถึงตำแหน่งตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็วางค่อยๆวางไพ่แล้วเราก็บอกว่าผมรู้ว่าตำแหน่งที่15มันคือไพ่เบอร์อะไรเพราะผมจำไพ่ได้จำไพ่เบอร์นั้นได้หรือเปล่า3ข้างหลังนั่นเปิดมาอธิบายง่ายๆไม่ว่าคนดูจะพูดเลขอะไรเราจะลบ4เสมอแล้วถ้าเกิดคนสงสัยว่าอ้าวทำไมไม่แจกให้ถึง20ไปเลยทำไมต้องแจกถึงแค่16มันคือการใช้ทามมิ่งเราแจก20เลยไม่ได้เราต้องการจังหวะพลิกตาหนึ่งที่ต้องการจะพลิกกองจากนี้เป็นอย่างนี้จะทำยังไงอยู่ดีแบบแจกแล้วจะพลิกต่อหน้าต่อตาเราไม่ได้มันก็ไปดูไม่มีเหตุผลมันก็ต้องทำให้เกิดจังหวะนี้ขึ้นมาแจกถึงจำนวนหนึ่งแล้วเราจะเหลือ4ไว้เสมอเพื่อพลิกให้ดูว่าเนี่ยมีไพ่อะไรซ้ำไหมครับใช่คือการดึงความสนใจคนดูก่อนไม่งั้นคนจะมีใช้ direction คือการชี้นำแต่อันนี้คือ direction นี่คือ misdirection คือการเปลี่ยนแปลงความสนใจปึ๊บคือจุดที่คนดูไม่สนใจใช่ตรงนี้ถ้าคนดูถามว่าถามซอกแซกเออทำไมไม่แจก20บทเรียนที่2อันนี้ยิ่งง่ายกว่าเมื่อกี้อีกเราสามารถใช้ทริคนี้กับไพ่ของผู้อื่นก็ได้ผู้คนจะถามว่าอุ้ยโถไพ่ในมือนักพยากรณ์มันก็ต้องเป็นไพ่พยากรณ์นี่เปล่าเลยมันสามารถใช้ไพ่ใครก็ได้เริ่มต้นจากการสับไพ่กรีดก็ได้ยังไงก็ได้แหมแค่บอกว่าแค่กรีดก็ยากแล้วตอนนี้สมมติว่าผู้ชมสับไพ่แล้วพลาดจนเราพอใจแล้วเราห ยิบไพ่มาดูเราต้องการจำไพ่2ใบในกองไพ่ใบแรกที่เราต้องจำก็คือใบบนกับใบล่างหกหัวใจกับเอกโคแดงแต่เราไม่ต้องจำดอกมันเราจำแค่เลขและสีเราจะบอกผู้ชมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาไพ่ปริศนามาสองใบแน่นอนว่าไพ่ปริศนาที่เราจะหยิบออกมามันก็ต้องเป็นใบที่เหมือนกับหัวและท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็คือใบนี้ขอแค่เป็นเลขและสีเหมือนกันแต่เราไม่ให้ผู้ชมเห็นนะเราหยิบมาอย่างนี้แล้วเราก็จะทำการบอกผู้ชมว่าเดี๋ยวเราจะแจกไพ่ลงบนโต๊ะทีละใบรู้สึกนะครับอยากพูดคำว่าหยุดตรงไหนเราทำการแจกลงบนโต๊ะทีละใบ
หยุดตรงนี้มันจะเป็นจังหวะให้เล่นต่อเรามีตัวเลือกให้ผู้ชมเลือกก็คืออยากหยุดตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ครับมาได้3ทีเลยเพิ่มความน่าเชื่อถือเอาในมือแล้วกันเอาในมือแล้วก็วางลงไปแบบนี้เราจะทำการเอาไพ่1ใบเนี่ยมาหงายเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้ผู้ชมทราบว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เราหยุดการที่เราพูดแบบนี้ทามิ่งจะทำให้ผู้ชมลืมเพราะว่าผู้ชมจะเข้าใจว่าเราเอาไปนี่มาขั้นเพื่อให้ผู้ชมทราบเฉยๆว่าเราหยุดตรงนี้แต่เราก็กองทั้งหมดทับมันก็จะซักเซตตรงที่เอทที่เราเอที่เราจำไว้เนี่ยมันก็จะไปทับอันนี้นี่คือทริคแรกแล้วนะทริคที่สองเราก็ต่อเลยเราจะทำอีกครั้งนึงแบบเมื่อสักครู่นี้นี่บ้างตรงนี้นะครับโอเคเอาวางไว้เราก็จะหงายอีกใบหนึ่งตอนที่เราทับเนี่ยไอ้หัวโคแดงเมื่อสักครู่ที่เราแจกไปในใบแรกเนี่ยมันจะย้อนกลับไปอยู่ข้างล่างเราทำการแจกบนต้นที่เราใบแล้วเราก็ขอกองทั้งหมดทับตรงนี้ไอ้หัวโคแดงเมื่อมันจะย้อนกลับไปอยู่ข้างล่างแล้วเราก็ทับมันปึ้งลงไปเราก็ทำการคลี่ไพ่แล้วก็เน้นย้ำด้วยคำพูดอีกว่าตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้คือ2ตำแหน่งที่คุณพูดคำว่าหยุดเราก็ทำการเอาใบบนที่อยู่เหนือ A เนี่ยมองมาแยกออกมาอย่างนี้เอามาวางไว้อย่างนี้แล้วถามคุณดูว่าตอนที่คุณพูดคำว่าหยุดตรงที่2ตำแหน่งเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรในใจที่บอกให้หยุดอันนี้เป็นโชคของการพรีเซนต์ไม่ต้องเวอร์มากนะครับกลเอฟเฟกต์มันเท่านี้แต่คุณไม่ต้องเล่นใหญ่รัชดาลัยไม่ต้องแต่ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยมันก็ดูจืดมันจบมันก็แค่นี้หรอกแค่นี้เองเหรอเออมันตรงแล้วตบที่สุดท้ายว่าแต่คุณเชื่อเรื่องของความบังเอิญไหมเพราะว่าตรงที่คุณบอกว่าหยุดเนี่ยมันก็จะตรงคู่กับอันนี้และอันนี้มือดีครับลองครับเอาไปลองเล่นดูดีกว่าขึ้นช่องตามหน้าได้มั้ยใช่คนตัดขึ้นช่องตามหน้าได้เนี่ยผมเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวผมอ่ะทำการแจกไพ่ไปเรื่อยๆพี่คิวบอกหยุดตรงไหนก็ได้พี่คิวอยากหยุดหยุดตรงนี้หรือหยุดตรงนี้พี่ผมจะเอาไพ่1ใบเนี่ยเปิดไว้งี้เพื่อให้รู้ว่าพี่คิวหยุดตรงนี้นะทำซ้ำอีกทีนึงโอเคหยุดที่ใบนี้เปลี่ยนใจมั้ยฮะไม่เปลี่ยนใจพี่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนใจโอเคผมจะเอาไพ่1ใบซ้อนไว้นี่มั้ยฮะในไพ่1สำรับเนี่ยก็จะมีไพ่ขั้นอยู่อีก52ใบอ่ะมันมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่ไพ่เราจะเจอคู่กันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้เสมอเฮ้ยเจอกันที่สุครับเกิดครับไม่ทันก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูเอาเลยฮะอย่าข้ามโฆษณานะครับผมครับผมเป็นปากท้องโอเคครับเรื่องของ presentation ในการแสดงมายากลมันค่อนข้างสำคัญเมื่อก่อนฝึกมายากลมาช่วยผมมากเลยนะช่วยอะไรครับใช่เราเล่นมันช่วยเรื่องของการพรีเซนต์มากๆเพราะว่าพอเราเล่นกลเนี่ยคือเราจะต้องใช้การสื่อสารตลอดเวลาครับมันต้องพูดเยอะใช่คือมือเราขยับสมองเราคิดแล้วเราก็ต้องสื่อสารกับคนดูตลอดเวลาฝึกทักษะเรื่องของมายากลเนี่ยคนอาจจะไม่มีความมั่นใจเลยใช่เล่นมายากลหลายคนนะผมเห็นเปลี่ยนชีวิตไปเลยเพราะว่าเริ่มต้นจากมายากลแล้วก็นำมันมาต่อยอดให้กับยอดต่อยอดให้กับชีวิตตัวเองเรียกว่าเป็นหนึ่งทักษะที่แบบว่าผม recommend เลยคือมันสามารถเสริมความมั่นใจให้เราได้และส่วนมากเด็กผู้ชายไทยพูดตรงๆเลยว่าอยากเล่นกลไปจีบสาวอีกคนจีบสาวเฉพาะด้วยครับเอาไว้เทปหน้าเขารีเควสว่าอยากได้กลจีบสาวเดี๋ยวพูดหน้านี้เลยมาคือถ้าใครสนใจอยากจะแบบว่าเรียนลึกขึ้นคอมเมนต์ลงข้างล่างนี้แล้วคราวนี้สู่ช่วงพิเศษนะครับมันเป็นกลที่ผมจะแสดงให้กับน้องแซมดูแต่บอกกันเลยว่าตัวนี้น้องแซมมันเป็นคนไม่รู้ตอนนี้ผมจะบอกว่านี่มันเป็นไพ่นำโชคผมเรียกว่าเอสโพดัมสิ่งที่ผมจะทำต่อจากนี้ก็คือไพ่หนึ่งสำนักมันไม่ซ้ำกันจะให้น้องแซมเลือกไพ่ใบหนึ่งไปนัดโชว์กล้องดูครับพี่แอต้องเห็นไหมไม่ต้องสิใส่ไพ่เข้าไปในกองแบบนี้ให้ดูก่อนเลยว่ามันไม่ได้อยู่ข้างบนที่ไม่ได้โกงและมันก็ไม่ได้อยู่ข้างล่างที่ไม่ได้โกงที่ใส่มันเข้าไปตรงกลางจริงๆที่จะต้องทำการหาไพ่เราเหมือนกลทั่วไปเลยแต่พี่จะไปหาไพ่เองพี่จะให้จริงๆโอ้ยไอ้นี่รู้ได้ไงวะหญิงถือเอโพดัมให้พี่หน่อยพี่จะทำการโปรยอย่างนี้พี่อยากให้หญิงเสียบเอโพดัมเนี่ยเข้ามาแบบตรงไหนก็ได้ของกองทุกคนครับจับไพ่ได้ใช่ไหมบอกก่อนบอกอะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันก็จำเจ็ดโพดัมนะโอเคพี่จะโปรยอย่างนี้นะคิดถึงเจ็ดโพดัมไว้นะครับพี่ให้โอกาสอีกครั้งเดียวนะ3 2 1ไปเสียบเข้าไปเสียบปุ๊บพี่สนใจอีกประเด็นหนึ่งหญิงทราบไหมว่าหญิงเสียบมาเนี่ยเอ็ดโพดัมเนี่ยเสียบมาตำแหน่งที่เท่าไหร่ของกองหญิงพอจะทราบไหมใครจะไปรู้มันน่าจะประมาณ1ส่วน3ใต้ทั้งหมดมี52ใบหารสามเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ21อันนี้คือไหนค่าคะแนนนะครับผมไปนับเลย1 2 89 2021ว้าวอ๋อเราก็แม่นเช่นกันอันนี้คือเรื่องของการคาดคะแนนไงจะถามว่าตอนที่หญิงเสียบเข้ามาเนี่ยหญิงคิดถึง7โพดัมหรือเปล่าคิดก็ได้เพราะว่าตรงที่หญิง
เสียบเข้ามาเนี่ยมันโดนเสียบกระดับโอ้มาดีถามว่าถ้าเกิดอยากรู้คนชุดนี้ไหมไม่ต้องทักมานะครับไม่ได้สตอนตอนนี้อวดๆอ่ะตัวนี้เกรดขึ้นมาเลยพอเป็นน้ำให้คนเราเล่นคนไปเรื่อยๆเราสามารถสร้างคนที่เป็นแบบว่าออริจินอลคอคิงหน่อยคือภูมิใจจริงๆมากนั่นแหละครับก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกกันไปกับน้ำจิ้มเล็กๆของมายากลนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมีมากมายเลยใครที่ดูมายากลนะฮะบางทีบางเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยก็อาจจะสร้างความบันเทิงให้เราได้นะบางทีถ้ารู้เยอะไปอาจจะไม่สนุกผมว่าเล่นมานานแล้วเหมือนกันวันนี้ได้กับอารีฟืนก็สนุกดีเหมือนจุดไฟตัวเองอีกครั้งนึงนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยสนใจอยากเรียนจริงจังก็สามารถไปติดตามได้ตามนี้นะฮะปึ๊บนี่ช่องทางนี้ของอาจารย์ผมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูมายากลเพิ่มเติมหรืออยากให้มาสอนลึกกว่านี้ก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับผมจะได้รู้ว่าถ้ามีคนสนใจเนี่ยผมจะได้ไปเอาไปอาร์ตมาสอนฟรีอย่างอื่นคือมีคนนอกจากไทยเมื่อก่อนไม่ว่าจะทำแบบว่าน้ำลอยอยู่ในขวดเหรียญเปลี่ยนเป็นแบงค์แบบเยอะแยะมากสำหรับคนระยะใกล้ผมบอกเลยว่าสนุกก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าสนใจอยากดูเพิ่มสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญแชร์ด้วยนะครับช่วยกันเนาะไปละนี่บาย